จังหวัดจันทบุรีครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยการนำถุงกลับบ้านจำนวน 2,500 ถุงไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่บางบอนกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนางรัศยาพรนครสุดผู้อำนวยการเขตบางบอนได้เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยในเขตของพื้นที่บางบอนรับมอบถุงกลับบ้านจำนวน 2,500 ถุงจากนายจุมพลวรรณฉัตรสิริป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยป้องกันจังหวัดจันทบุรีที่เป็นตัวแทนในการเดินทางไปมอบถุงกลับบ้านในครั้งนี้นอกจากนี้ทางจังหวัดจันทบุรียังได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะจำนวน2คันที่ใช้ขนย้ายถุงยังชีพด้วยและทางจังหวัดจันทบุรีเองก็ยังได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่อปพ.ร.และอส.จากอำเภอมะขามและเขตเมืองในสังกัดกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน146นายช่วยเหลือในการขนถ่ายและขนย้ายถุงกลับบ้านจำนวน 2,500 ถุงลงจากรถ GMC เพื่อนำเข้าเก็บยังสำนักงานเขตบางบอนก่อนที่ทางสำนักงานเขตจะนำออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บางบอนและเอกชัยต่อไปสำหรับถุงกลับบ้านที่ทางจังหวัดจันทบุรีนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเขตบางบอนภายในถุงบรรจุด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นในการดำรงชีพและยาสามัญประจำบ้านทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลดด้วยซึ่งในพื้นที่ของเขตบางบอนนี้มีชุมชนที่รับความเดือดร้อนและมีครัวเรือนที่รับผลกระทบทั้งสิ้นประมาณ 32,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 80,000 คนด้วยกันครับ